did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมทั้งฟ้าและสีฟ้าทำไมฟ้าทั้งง่วงทั้งหิวน้ำนะครับแบบนี้ต้องหาอะไรเย็นดื่มทานซะหน่อยนะครับพี่นาคงจะเตรียมให้ผมเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหาซอสปรุงรสไม่ใช่นะครับมีครับตรงนี้ครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่งจะถูกแช่นะครับก็เลยไม่ได้เย็นเท่าไหร่แต่ผมครับไม่ยินยอมต่อโชคชะตานะครับผมจะดื่มเครื่องดื่มนี้ให้เย็นเจี๊ยบชื่นใจภายใน2นาทีดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับการทำเครื่องดื่มของท่านให้เย็นเจี๊ยบนะครับ2นาทีเท่านั้นทำยังไงเฮ้อ you know? เคยไหมครับที่บางวันเรารู้สึกอยากจะดื่มอะไรเย็นๆขึ้นมาแต่กลับพบว่าลืมเอาไปแช่ตู้เย็นครั้นจะรอให้มันเย็นเองก็ต้องใช้เวลารอนานมากอาจจะหมดอารมณ์ดื่มไปเสียก่อนจะใส่น้ำแข็งก็ทำให้เสียรสชาติซะอีกแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการทำให้เครื่องดื่มของคุณที่มีอุณหภูมิห้องเย็นเจี๊ยบได้ภายในเวลา2นาทีเท่านั้นครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำก็ง่ายๆใส่น้ำไปในภาชนะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งก้อนจากนั้นก็โรยเกลือลงไปครับคนให้เข้ากันสุดท้ายก็เอาเครื่องดื่มลงไปแช่แล้วรอ2นาทีตอนนี้เราจะมาวัดอุณหภูมิกันอีกครั้งดูสิครับอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณแค่5องศาเซลเซียสเท่านั้นคำถามก็คือเครื่องดื่มที่เราเอาไปแช่เย็นจัดภายใน2นาทีได้อย่างไรความลับอยู่ที่เกลือกับน้ำแข็งนั่นเองครับปกติเกลือจะละลายได้เร็วในน้ำร้อนแต่พอเราเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำแข็งเกลือที่ต้องการละลายตัวเองเป็นน้ำเกลือจึงไม่สามารถหาความร้อนที่ไหนมาช่วยละลายได้เพราะฉะนั้นเกลือมันก็เลยต้องไปดึงเอาความร้อนออกจากน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นลงไปอีกจนถึงขั้นอุณหภูมิติดลบครับน้ำแข็งก็จะละลายช้าลงด้วยเราก็เลยได้เครื่องดื่มที่เย็นชื่นใจมาดับร้อนแบบนี้ครับเวลาผ่านไป2นาทีเชิญครับเอาไปแคนนี่พี่เป็นหมอแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมเป็นทุกอย่างเลยครับเชิญครับอย่างเดียวอ่ะพี่ใส่ได้แต่พี่อย่าลืมซักนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มครับ2นาทีเย็นจริงเย็นจังนะครับดูครับชิมเลยโอ้ยชื่นใจมากครับและนี่ก็คือ Did you know คุณรู้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมสามารถใช้วิธีการนี้กับเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะครับทำแบบที่ว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นใจครับวิธีง่ายๆนะครับลองทำดูท่านผู้ชมสามารถติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของรายการได้ครับ Facebook ทางไหนนะครับทางนี้ครับ Twitter อีเมลมีจดหมายมาอ๋อเครื่องดื่มแบบนี้เย็นชื่นใจครับไปทำต่อดีกว่าสวัสดีครับกินมา Did you know